สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาทำสูตรง่ายๆนะคะไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงนะคะเพลี้ยแป้งแล้วก็ไล่แดงเพลี้ยไฟพวกจำพวกนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะพามาทำเลยนะคะก็มีมะกรูดนะคะเพียง2อย่างนี้ค่ะมีมะกรูด5ผลนะคะน้ำส้มสายชูนะคะแต่แม่ปานเอาแบบที่หมัก 4.2% นะคะอันนี้แม่ปานจะใช้น้ำส้มแบบนี้เพราะว่าอยู่ในบ้านใช้แต่แบบนี้นะคะมีอยู่ในบ้านเราไม่ต้องไปซื้อค่ะเราซื้อมาแล้วนะคะก็จะใช้กะประมาณเอานะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะแม่ปานก็จะใช้มะกรูด5ผลนะคะมะกรูดนี้เขาก็มีน้ำหอมระเหยนะคะอยู่ในผิวเขานี่แหละค่ะเวลาเราหั่นกิ่งเขาก็จะออกมานะคะเราเอาแต่ผิวเขานะคะผิวข้างนอกเขาเนื้อข้างในเราไม่เอานะคะเราก็หั่นเลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรนะคะหั่นแค่จะหมดแล้วติดเนื้อเขาก็ไม่เป็นไรนะคะป่าแล้วเราก็มาใส่ส้มสายชูนะคะแล้วก็ใส่กะพอท่วมมะกรูดเรานะคะใส่เลยค่ะแล้วก็ทำไว้แบบนี้รอ24ชั่วโมงนะคะคือ1วันนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูนะคะถ้าหลังจากครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะเขาก็เป็นสีซีดๆนะคะเห็นไหมคะไม่เขียวแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปางก็จะกรองใส่ขวดอีกไว้อีกนะคะสีออกเหลืองๆนะคะน้ำเขาจะเหลืองๆค่ะเปลือกเขาก็จะสีซีดนะคะไม่เขียวแล้วค่ะเห็นไหมคะครบ24ชั่วโมงนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่ปางก็จะกรอกใส่ขวดแล้วนะคะกรอกไว้ใส่ใช้ได้นานนะคะเราไม่ต้องไปหาซื้อนะคะเราทำใช้เองค่ะง่ายทำง่ายค่ะเพียงแค่2อย่างเองนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ฟอกกี้ฉีดพ่นกันเลยค่ะค่ะแม่ปางก็เติมน้ำแล้วนะคะ1ลิตรเดี๋ยวแม่ปางก็จะเติมปุ๋ยไล่เพลี้ยไล่แมลงนะคะใส่1ช้อนโต๊ะนะคะใส่กับฟอกกี้ไปเลยค่ะที่แม่ปานทำไว้แล้วนะคะ
มือ6ใส่ไปเลย1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็กะปริมาณเอานะคะใช้น้อยใช้มากนะคะแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะขยับนะคะแล้วเราก็ไปฉีดพ่นเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะเต็มเลยค่ะทั้งมดเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมฉีดเลยค่ะพ่นเลยเกาะเต็มเลยค่ะฉีดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะฉีดให้เปียกๆเลยค่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมาอีกนะคะถ้าเราฉีดออกไม่หมดก็ต้องเอาออกให้หมดเลยค่ะใบเหลืองๆนี้เราก็เด็ดทิ้งเลยนะคะเอาทิ้งไกลๆเลยนะคะอย่าทิ้งใกล้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาอีกมะเขือจนใบหงิกใบงอเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะยังไม่ถึงนาทีเลยนะคะตายแล้วค่ะตายแล้วเห็นไหมคะยังไม่พอถึงนาทีเลยตายซะละเราต้องฉีดบ่อยๆนะคะทุกๆ 3-7 วันนะคะฉีดบ่อยๆค่ะเดซามอลเลยเห็นไหมคะค่ะเงินเต็มบ้านก็เต็มเลยนะคะฉีดพ่นเลยแล้วต้องฉีดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเข้ามาอีกอาทิตย์ที่แล้วเงินเต็มบ้านนี่ก็ฉีดแล้วนะคะเราต้องมาซ้ำอีกเลย
กน้อยนำโชคเราก็ฉีดพ่นได้นะคะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมพริกหยวกแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นละอองดาวด้วยนะคะเห็นไหมสวยมากเลยค่ะฉีดเลยทำใช้เลยนะคะสูตรนี้ดีมากเลยค่ะปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แม่ผักบุ้ง Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ